ธรรมะสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่กลับมาในเรื่องของชีวิตที่ลุกเป็นไฟสำหรับคนที่ไม่มีสัจจะกับชีวิตนะคะแล้วยังไงเราถึงจะรอดได้และไม่ยอมให้ไฟเผาเราวันนี้เราจะกลับมาสู่วิชาชีวิตที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าการมีหลักสูตรที่ดีของชีวิตก็คือการมีชีวิตที่ให้กำเนิดตัวเองเป็นการให้กำเนิดตัวเองเป็นก็คือการเป็นผู้รับเป็นเพราะว่าชีวิตคือการได้รับเมื่อเราให้กำเนิดชีวิตเราเป็นเราต้องรับเป็นเราต้องรับชีวิตเป็นถ้าเรารับชีวิตไม่เป็นนะคะเราจะให้คนอื่นไม่เป็นเด็กปปากยอที่อยู่กับคุณแม่เนี่ยค่ะวันนี้เขาถูกเชิญมาให้เรียนรู้กับคุณยายวิธีการสอนหลักสูตรของเราง่ายมากเลยค่ะให้เขาเห็นก่อนว่าเวลาที่เขาได้อะไรเนี่ยถ้าเขารับไม่เป็นเขาจะไม่รู้ค่ามันเลยและวันนี้เราก็เห็นว่าชีวิตมีค่าที่สุดนะคะชีวิตมีค่าที่สุดและชีวิตที่มีค่าทุกชีวิตเท่าเทียมค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่บ้านกระดานสักแผ่นไม้ไผ่สักต้นหนึ่งมีความเท่าเทียมหมดในเรื่องของการที่จะรู้ว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวเขาแต่ยากมากเลยนะคะถ้าเราไม่สอนเรื่องวิชาชีวิตเอาไว้จากครอบครัวของเราเราจะกลายเป็นอะไรคะเรากลายเป็นเด็กซึ่งเราจะมีความปรารถนาอย่าเรียกว่าทะเยอทะยานเลยมีความปรารถนาโดยที่เราเชื่อว่าทุกอย่างมันจะสมบูรณ์แบบได้ถ้ามีคนที่ใจดีและให้เราทำไม่เป็นแม้กระทั่งว่าเราควรจะทำอะไรเช่นเช้านี้คุณแม่รดน้ำต้นไม้คุณแม่ก็เห็นแม่ครูทั้งหลายเนี่ยค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มลงรายละเอียดมาดูนะคะนี่ก็คือใต้ถุนบ้านธรรมดาแต่ลงรายละเอียดว่าเราพยายามเอาป่าเข้าไปในแม้กระทั่งทางเดินผ่านเห็นมุมนี้นะคะแล้วมามุมนี้ก่อนจะเห็นว่าสีที่เรารอคอยจะถึงเราวันนี้ทุกคนยังทำงานอยู่ทุกคนไม่ทำงานเวลาไม่รอด้วยว่าสีจะมาเมื่อไหร่แต่เราเห็นเลยว่าทุกคนพยายามใช้การแก้ปัญหานะคะแล้วมองการเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะเพื่อมาเป็นอะไรคะมาเป็นแบบฝึกหัดจัดใจเราที่จะไม่ทำลายธรรมชาติถ้าคุณแม่จะเอาเรื่องสองเรื่องนี้ว่าเราเนี่ยไม่ได้สร้างบ้านด้วยไม้ไผ่แต่เราสร้างใจเราก่อนและเมื่อเราได้บ้านหลังในคือใจของเรานะคะเราก็จะรู้จักการวาดความฝันของเราลงไปในสิ่งที่เราไม่เคยมีแต่ไอ้สิ่งที่มีเนี่ยมันจะไม่เป็นทุกข์ได้ยังไงต้องสอนยังไงคะต้องสอนยังไงว่าคุณค่ามันสำคัญมากแม่ครูมาหาคุณแม่เช้าวันนี้เลยตั้งแต่6โมงเพราะรู้ว่าวันนี้เขาจะได้เป็นครูที่สอนวิชาชีวิตและวิชาชีวิตมันไม่ได้สอนการจับผู้กันนะลูกมันสอนการจัดใจใช่ไหมเด็กเขามีความฝันใช่ไหมมันต้องสอนเรื่องการจัดใจพอจัดใจแล้วเอาใจไปจับแปลงใช่ไหมพอเอาใจไปจับแปลงแล้วเราก็วาดมันขึ้นมาเป็นอะไรคะความทรงจำซึ่งเขาจะรู้คุณค่าแม้สิ่งนี้เขาไม่คุ้นเคยเขาก็จะรู้คุณค่านะคะทีนี้กลับมาคุณแม่ก็พยายามมองสิ่งเหล่านี้ให้เป็นการบันทึกเดี๋ยวเอาเด็กๆมาฟังแล้วก็เอาคนที่จะสอนเด็กมาฟังคุณแม่นะคะมาเลยค่ะเราจะเริ่มต้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ตรงนี้แล้วก็จะไปรับประทานอาหารกับพี่หมอนุ้ยนะคะเพราะนี่คือเด็กปปากยอ4คนแรกอะค่ะที่ทำงานกับคุณแม่เขาคือเด็กกลุ่มแรกที่ทำงานกับคุณแม่อ้าว4คนนั้นมาเลยจอยและเวลาที่เราเห็นว่าเราใช้เด็กคนที่1ที่บวชกับเราสะสางเราใช้คำว่าสะสางใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเราจะสอนคนเราต้องสอนวิธีการถ้าอยากให้เขาสะอาดสว่างสงบแล้วก็ต้องสะสางเมื่อเช้าคุณแม่ก็ลองดูแล้วว่าเอ้ยมันมีเด็กเนี่ยมันเดินไปเดินมาเนี่ยรถกอดเสีย
ฝนก็ไม่ตกแถมเนาะหวานเม็ดบราซิลไปแล้วอ่ะมันจะแก้ปัญหายังไงคุณแม่ก็ยืนรดน้ำเงี้ยค่ะเมื่อเช้านี้รดเสร็จแม่ครูมาก็เพ้นบ้านคุณแม่ก็เอ๊ะเด็กมันมีความฝันน่ะเราต้องสอนมันยังไงแล้วคุณแม่ก็ลุยไปว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีรดแล้วบราซิลเขาก็บอกว่าเขาแตกรากแล้วเขาถึงจะเอาไปฝังสมมติเราบอกว่าชีวิตของเรามันเติบโตได้เพราะการไม่มีเนี่ยโหคุณแม่ว่ามันเจ๋งจริงมันเจ๋งเลยนะคะอ่ะเอ๋มานี่เลยเอ๋กระปุ๋มมาเลยคุณแม่สอนเด็กๆว่าสายยางทุกสายยางมีน้ําทุกสายยางคือสายยางที่ส่งน้ําถูกไหมลูกโอเคทุกสายยางที่ส่งน้ําเปิดน้ําเลยค่ะเปิดน้ําสายยางมีไว้เพื่อส่งน้ําไปถึงเป้าหมายถูกไหมลูกถ้าเรามีสายยางแล้วเราไม่มีคนรู้เป้าหมายเรามีสายยางเราไม่รู้เป้าหมายเรามีน้ําแต่เราไม่เปิดน้ําต้นไม้จะรอดไหมลูกไม่รอดเรารอพึ่งว่าเราต้องมีรดน้ําซึ่งตอนนี้รดน้ําเป็นไงคะเสียจะอะไรเป็นสาเหตุของการเสียอันนั้นต้องเป็นการถอดความรู้แต่เราไม่อยากเสียต้นไม้ที่เราฝังไว้ในดินถูกไหมเราต้องทำไงคะคำถามอีกแล้วลูกเราต้องทำไงคะเรารอจนกว่าจะแก้รถได้แต่ลูกอย่าลืมว่าลูกมีสายน้ำนะมีกำลังนะเมื่อเช้าใครลุกขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเช้ายกมือขึ้นโอเคเมื่อวานนี้ใครลุกขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเช้ายกมือขึ้นแสดงว่าหนูมีน้ำที่อยู่ในสายน้ำแล้วไปถึงเป้าหมายความหมายแบบนี้เลยค่ะฟังนะคะถ้าหนูลุกขึ้นมาแล้วหนูเปิดก๊อกในตัวหนูตอนนี้โควิดมันรุนแรงมากเลยลูกทุกคนจะสวดมนต์และให้กับทุกชีวิตเลยในโลกนี้ทุกชีวิตเลยไม่ใช่เรื่องเราโควิดเป็นเรื่องของโลกเลยลูกแล้วทุกคนจะลุกขึ้นมาเมื่อวานนี้คุณยายมีความดันที่ลดลงแค่คุณยายเดินทักษิณาวัตรพระพุทธชยันตีองค์ดำตอนจบความดันซึ่งโดยปกติมันต้องขึ้นไป140 150มันลดเหลือ200แล้วคุณแม่ก็บอกกับจอยว่านี่เพราะการฝึกจิตให้เป็นสมาธิงั้นถ้าหนูไม่ฝึกการสร้างบ้านด้วยจิตที่เป็นสมาธิรับรองได้เลยหนูจะไปไม่ถึงความฝันหนูอยากเห็นความฝันไหมหนูไปเปิดน้ำสองคนป่ะอันปันไปฉีดน้ำตามที่เห็นว่าพ่อเธอบอกว่ามันไม่มีน้ำโจทย์ผู้ใหญ่บอกว่ามันไม่มีน้ำจากรถเธอหาทางรดน้ำป่ะสองคนดึงสายยางไปเลยค่ะทำอย่างเมื่อเช้านี่เอาไปเลยสิลุกขึ้นมาก่อนน่ะสวดมนต์เปิดค่ะเปิดน้ำนี่เปิดน้ำเปิดตรงไหนอันปันปะคุณแม่ไม่มีเวลาที่จะสอนเด็กโดยที่เด็กไม่กล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นบางทีคุณแม่อาจจะเป็นคนที่เร็วถึงขั้นที่เรียกว่าอ้าวนี่เปิดอยู่แล้วนี่อ้าวไม่ได้ปิดแล้วเมื่อกี้นี้เด็กๆตามไปดูค่ะแล้วหันกลับก่อนที่จะลงไปลองหันกลับมาดูป่าตรงนี้ก่อนอ่ะมายืนฝั่งนี้ค่ะแล้วหันกลับมาดูป่าเรื่องเดียวกันค่ะเรื่องเดียวกันดูนะคะบ้านเราปลูกบ้านด้วยอะไรคะไม้ไผ่ใช่ไหมวันนี้ส่งไม้ไผ่มาแล้ววันนี้แม่ใครมาไอพ่อใครมาตุ๊กตาออกมาลูกใครคะฮะลูกสร้อยเออครูสร้อยครูสร้อยจะมาทำหมู่บ้านปะปากะยอลูกเข้าใจไหมหมู่บ้านของพวกหนูอะพ่อเขาเสียสละเนาะแต่เราเนี่ยถ้าไม่มีเงินซื้อไม้ไผ่คุยกับพ่อสิแล้วเราก็ตัดไม้ไผ่เองไม่ได้ด้วยแต่คุณยายมีไม้ไผ่เดิมอยู่ลองตั้งโจทย์กับพ่อว่าพ่อจะปลูกบ้านเราจะกลายเป็นผู้หญิงสร้างบ้านจากสิ่งที่เรามีอยู่แต่เราไม่หาเงินสร้างบ้านนะลูกโอเคไหมเราไม่หาเงินสร้างบ้านเราเป็นมนุษย์ที่ต้องสร้างโลกเนี่ยเนี่ย
ม่ได้ใช้เงินเลยค่ะสีก็มีคนบริจาคค่ะขอบคุณสปอนเซอร์สีนะคะแม่ชีทัศนาเดี๋ยวคนที่รับบริจาคจะขอบคุณไปคือแม่ชีแอลเขาต้องการตอนนี้เราเอาภูเขาเข้ามาแล้วเราเอานกมาก่อนเรามีเวลาแค่วาดนกเราก็ทำนกก่อนเราไม่ต้องละโมบเยอะแต่พอมันมีนกโควิดครั้งที่3มาเราเริ่มมีเขาที่บ้านหนูที่โป่งลึกบางกอยมีเขาไหมลูกมีน้ำไหมมีหนูไหมหนูลองปั้นบ้านหนูแค่มีหนูนี่แหละหนูอย่าเป็นมนุษย์แรงงานเป็นมนุษย์ที่ปั้นฝันตัวเองได้ชอบไหมชอบภูเขาไหมอย่าเป็นเด็กที่มาเรียนศิลปะแค่ชอบแล้วมาวาดหนูต้องวาดใจหนูก่อนเลยหนูต้องรู้เลยว่าพวกเรากำลังซัพพอร์ตความฝันของหนูนะหนูต้องกลับไปอยู่ที่โป่งลึกบางกอยหนูจะเป็นตำรวจตะเวนชายแดนแล้วไปอยู่ในกรุงเทพเป็นไปไม่ได้เพราะกรุงเทพไม่มีตำรวจตะเวนชายแดนหนูต้องเป็นตำรวจตะเวนชายแดนที่กลับไปที่หมู่บ้านหนูหนูเข้าใจไหมคะเออหนูจะเป็นหมอได้หรือไม่หนูก็ต้องกลับไปที่บ้านหนูเพราะหนูอย่าทิ้งรากคือหัวใจของหนูหนูอาจจะฟังคุณยายไม่ดูเรื่องคุณยายเก็บเรคคอร์ดเลยว่าคุณยายสอนอะไรไปหาทางที่จะทำให้ถั่วบราซิลซึ่งถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีรถแต่มัน3วันแล้วที่ฝนตกไม่ตกลูกไม่ตกตอนนี้งานอะไรสำคัญที่สุดถ้าฝนไม่ตกการช่วยต้นไม้การตัดเบบี้โรสเป็นงานแรกตอนนั้นมันเน่าเพราะฝนตกจริงไหมฝนตกเบบี้โรสเน่าเราเก็บเร็วเพื่อไม่ให้เน่าเข้าใจป่ะเราต้องรักษาทุนของเราไว้คุณยายลงทุนให้ถูกไหมพอเบบี้โรสมันช่วยมันได้แล้วไงอย่าลืมเบบี้โรสต้องไปช่วยโดยการเอาเน่าออกใช่ไหมแต่ถั่วบราซิลต้องช่วยโดยแน่เก่งจังต้องรดน้ำแล้วเรามีสายยางไหมหนูจะรดน้ำกุหลาบไปทำไมในเมื่อเบบี้โรสมันต้องการน้ำหนูควรจะไปช่วยอะไรก่อนถ้าถั่วบราซิลต้องการน้ำหนูต้องช่วยอะไรก่อนแล้วกุหลาบได้ด้วยไหมเห็นไหมลูกนี่เขาฝันของเธอเอายังยายปล่อยไปแล้วนะแล้วเรื่องนี้เหรอไม่ต้องกลัวเขาอยู่กับเราอีกเดี๋ยวยายให้เธอฉากนึงเลยแล้วเดี๋ยวยายจะเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าเธอวาดตามความฝันโอเคไหมแต่อย่าลืมนะคะล้างห้องน้ำอย่าลืมของที่คนให้มาและหนึ่งคนไปทำความสะอาดไปเลยโชว์คุณยายทันทีโอเคไหมไอ้เรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวเราคุยกันต่อเพราะวันนี้พ่อมาแล้วต้องสร้างบ้านแล้วไม่มีเงินสร้างบ้านยังไงโจทย์ของพ่อกับคุณยายเพราะอยู่ที่โป่งลึกบางกอยสร้างเองใช่ไหมไม่มีเงินสร้างเองป่ะป่ะหนึ่งคนไปดูว่าคุณยายสอนอันปันเรื่องน้ำยังไงมีสายทุกสายอยู่ผมก่อนถ้าบนโน้ตมีรถก็ขึ้นข้างบนถ้าไม่มีรถพยายามไปให้ถึงแม้กระทั่งเอาน้ำใส่กระป๋องและใช้วิธีการพ่นน้ำที่มันมีเครื่องมือจากกระป๋องนี่แหละช่วยทัวร์บราซิลก่อนวันนี้คือวันช่วยทัวร์คุณยายตามดูเย็นนี้นะคะช่วยชีวิตเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นหนึ่งในการทำงานที่คุณแม่คงต้องเรคคอร์ดว่าโควิดมาไม่ใช่เราตายเพราะโควิดเราตายเพราะเราไม่รู้เราตายเพราะเราไม่รู้เราไม่ได้ตายด้วยโควิดแต่เราตายเพราะเราไม่รู้แล้วเราปล่อยปะละเลยกับชีวิตของเราอย่างไม่รู้ไม่ได้แล้วงั้นวันนี้คุณแม่เอาละแอลแอลขอบคุณขอบคุณบริษัทสีก่อนมาตรงนี้เนี่ยแอลเขาเป็นคนไปซื้อสีตอนแรกเนี่ย 8,000 กว่าบาทแป๊ะคุณยายว่าแอลเรามีแม่ชีทัศนาแล้วหลานฉันน่ะเขาเป็นหนึ่งในต้องใช้คำว่าพ่อในโครงการจิตประพัดสอนของยายด้วยเจ้าค่ะทำไมไม่ให้เขาร่วมมีส่วนร่วมพอเขาเอาหลานมาเยี่ยมคุณยายใช่ไหมเขาก็ได้เห็นว่าสีของเขาแล้วเป็นสีที่ดีมีคุณภาพก็นึกได้ก็เลยจ่ายแค่ 8,000 จากนั้นก็
ได้มาแล้วเดี๋ยววันนี้มาแล้วนะไม่ชีทัศนาส่งมาแล้วนะบอกว่ามาแล้วจ้าขี่จักรยานมาเลยคุณยายก็ขอบคุณบริษัทอะไรคะบริษัทSSK SSK Integrate จำกัดเจ้าค่ะ Integrate จำกัดเจ้าค่ะผู้บริจาคชื่อแม่ชีทัศนาท่านไปสารให้เจ้าค่ะก็เลยแม่ชีทัศนาจึงก็ต้องเอาบริษัทมาเนี่ยให้คุณยายขอบพระคุณนะคะก็ให้มาพอประมาณได้ร้องขอเข้าไปอีกสีละ2ขวดเพราะว่าภูเขามันดูจะใหญ่ให้มาแบบเยอะมากคราวนี้เราจะมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นเลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าสีจะหมดแล้วจ้ะเดี๋ยวก่อนแล้วรับเป็นมั้ยเมื่อกี้สอนเด็กปะปากะยอรับเป็นมั้ยรับเป็นเด็กปะปากะยอเขาถูกฝึกว่าเขาจะให้เป็นเขาต้องรับเป็นคุณยายถามว่าแอลได้สีมาจากหลานที่เป็นครอบครัวของแม่ชีทัศนาซึ่งเขาให้มานานแล้วตั้งแต่เราทำศิลปินตั้งแต่อาจารย์อำนงอำนาจตอนนั้นที่เราทำงานเรารับเป็นไหมลูกเรารับสีนั้นมาไม่ใช่แค่เพียงเราวาดเองเราต้องสอนเด็กเป็นด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเรารับเพื่อเราจะให้ต่อเมื่อกี้คุณยายเอาสองเรื่องมาปนกันหนึ่งเด็กๆ เขาต้องช่วยเนี่ยค่ะเด็กเขาไปรดน้ำละช่วยบาซิลตัวเล็กยายสอนว่าเมื่อเขาถึงวิกฤตเขาต้องใช้ปัญญาในการช่วยพอถึงเวลาเธอจะสอนเด็กคุณยายก็มีสายป่านเยอะเธอรับง่ายๆกับเธอรับแล้วเธอฝึกขอบคุณเธอรับแล้วเธอฝึกเอาสิ่งที่รับไปสอนคนอื่นต่อเธอคิดว่าอย่างนี้หรือเปล่าที่เธออยู่กับคุณยายมาเนี่ยใช่เจ้าค่ะต้องคือเวลาคุณยายไมโครโฟนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอยู่ค่ะเวลาคุณยายสอนก็คือว่าเรามีอะไรเราต้องแบ่งปันถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่เราตายจากไปก็จะมีคนต่อยอดให้เราได้อะเจ้าค่ะเธอทำงานนี้ไว้เลยภูเขาโพธิสัตว์เป็นศิลปะที่เราจะปั้นความจริงที่ไม่ใช่แค่เพียงความฝันแต่มันอาจจะสร้างความฝันให้กับคนทุกคนในโลกนี้นี่คือความจริงอีกอย่างหนึ่งที่แอลอยากจะพูดมากเลยก็คือทุกคนก็ถามว่าศิลปะอย่างเงี้ยแอลเรียนมาจากไหนแอลอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วแอลก็ได้โอกาสจากคุณยายตั้งมาอยู่ใหม่ๆเลยค่ะก็จริงๆแอลไม่ได้มีศิลปะอะไรหรือไปเรียนที่เป็นสถาบันที่มันอะไรเลยแต่แค่เริ่มต้นด้วยการที่ยอมตนที่จะมารับใช้ครูบาอาจารย์ซึ่งลูกศิษย์คุณยายก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถแอลก็แค่มาช่วยใหม่ๆก็มาช่วยเก็บล้างผู้การการเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนรู้กันไปแล้วก็พยายามเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่มาช่วยงานคุณยายค่ะแล้วก็เอามาเป็นเราแอลช่วยปั้นใจของเธอได้มาถึงขนาดเธอเป็นครูศิลปะที่ทำให้เด็กหลายคนเนี่ยที่อยู่ในโรงเรียนพ่อแม่เวลานึกถึงเสถียรธรรมสถานเขาจะนึกถึงครูแอลเขานึกถึงผ้าบาติกจนมันไปอยู่ต่างประเทศมันก็บอกว่าผ้าบาติกครูแอลก็นึกถึงคุณยายก็จะนึกอย่างนั้นนั้นวันนี้เรานึกถึงเด็กปะปากะยอเมื่อกี้นี้ค่ะเขาอาจจะเริ่มมาตั้งแต่อะไรเขาจะเริ่มตั้งแต่เขาล้างผูกกันเขามีวินัยในการวางของเขามีวินัยในการใช้ของที่มีผู้บริจาคเขาให้สิ่งที่เขากำลังอยากจะได้ก่อนที่เขาจะได้รับเขาอยากได้หมู่บ้านปะปากะยอที่เขาไปเป็นตำรวจตะเวนชายแดนสอนศิลปะไปเป็นหมอดูแลแม่เขาที่นอนติดเตียงคุณยายว่าความอ่อนโยนสำคัญเพราะฉะนั้นเธอไม่ได้แค่มาทำงานศิลปะละเธอกำลังจะทำให้คนเข้าใจว่าโลกนี้ถ้าเรามีศิลปะจัดใจเราจะคนเป็นคนที่รับเป็นแล้วเราสร้างเป็นถูกต้องไหมลูกขอบใจมากเลยจ้ะขอบคุณสปอนเซอร์คือแม่ชีทัศนาผู้ประสานนะคะแล้วก็บริษัท SSK SSK Integrate ฮะ Integrate นะคะก็ขอบคุณหลานด้วยถ้าได้ชื่อด้วยก็จะตอนนี้ก็จะทำงานเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในส่วนที่อ่านซะที่นี่เลยเดี๋ยวเราก็จะไปรับประทานอาหารตอนนี้กี่โมงแล้วคะมีคนดูอยู่สักเท่าไหร่ตอนนี้ 7:51 ค่ะโอ้มีคนดูอยู่เกือบ200ค่ะโอเควันนี้เราจะพูดถึงเรื่องจีวรที่ลุกเป็นไฟเอ๊ะถ้าเราใช้วิธีการไปอ่านตรงนู้นก็จะยิ่งเซฟเวลาไหมหรือว่าอ่านตรงนี้สัก3นาทีนะคะ1
บาลีพระพุทธภาษิตตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายที่โคนไม้แห่งหนึ่งในประเทศโกศลนะคะภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะตัดสินเนื้อความสองข้อนี้ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันคือการที่ถูกบุคคลมีกำลังแข็งแรงเอาแผ่นเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโพร่งมีแสงโชติช่วงมานาบเข้าที่กายโอ้เหล็กร้อนนะมีแสงด้วยมานาบที่กายกับการนุ่งห่มจีวรที่พวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือคหบดีมหาศาลถวายด้วยศรัทธาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการนุ่งห่มจีวรมีพวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือคหบดีมหาศาลถวายด้วยศรัทธานั่นแหละดีกว่าเพราะว่าการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงเอาแผ่นเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโพร่งมีแสงโชติช่วงบานาบเข้าที่กายนั้นเป็นความทุกข์ทนได้ยากพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราจะบอกเราจะอธิบายแก่พวกเธอทั้งหลายให้เข้าใจการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงเอาแผ่นเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโพร่งมีแสงโชติช่วงมานาบเข้าที่กายนั้นต่างหากเป็นการดีสำหรับคนซึ่งเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยข้อนั้นเพราะเหตุใดภิกษุทั้งหลายเพราะว่าการที่เขาจะต้องตายหรือได้รับทุกข์เฉียนตายเนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงเอาแผ่นเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโพงมีแสงโชติช่วงมานาบเข้าที่กายหาได้เป็นเหตุให้เขาต้องเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกภายหลังแต่การตายเพราะการทำร้ายแห่งกายไม่คือให้คนทำร้ายเราเหมือนเนี่ยด่าทอให้ร้ายป้ายสีเจ็บปวดเอาแผ่นเหล็กมานาบหรือแม้แต่การสาดน้ำกรดตายไปเราก็ไม่ได้ถูกนรกคนทำตะหากนรกแต่การที่เราทุศีลนะคะถ้าเราเป็นคนทุศีลทุศีลนี่แหละจะพาเราไปนรกถ้าเราเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าเราประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเป็นบ่อที่เทขยะมูลฝอยแล้วยังมีความคิดที่จะหลอกลวงชาวบ้านเขาแหละนุ่งห่มจีวรที่พวกกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือคหบดีมหาศาลถวายด้วยศรัทธานั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เขาตลอดกาลนานภายหลังแต่ความตายเพราะการกระทำแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกคือนรกแน่นอนถึงจะมีกษัตริย์พราหมณ์คหบดีถวายจีวรอย่างดีแต่คุณทุศีลเพราะฉะนั้นคุณคิดว่านี่เป็นเรื่องของนักบวชหรือเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาถ้าคุณทุศีล ให้คนอื่นสรรเสริญเราอะให้คนอื่นสรรเสริญเราก็นรกอะเราก็นรกถ้าไม่อยากตกนรกอย่าทุศีลอย่าเป็นคนเน่าในเปียกแฉะไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือจะอุปโลกว่าตัวเองเป็นอะไรก็ตามอย่าทุศีลมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก
เอาละค่ะสำลักแล้วพี่หมอนุ้ยถามหาแล้วเดี๋ยวอาหารที่ร้อนรออยู่นะคะลองดูนี่เด็กๆ เขารดน้ำต้นไม้ไว้นะอีดอกไม้ในแก้วน้ำเนี่ยคุณยายกินน้ำฝาดแก้วนี้เป็นแก้วที่3ละตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็กินน้ำธรรมดาก่อนแล้วก็เริ่มกินน้ำฝาดเนี่ยค่ะออกมารดน้ำต้นไม้ตอนเช้าก็จะกินน้ำได้เยอะเราควรจะกินน้ำวันละลิตรครึ่งหรือ2ลิตรนะคะลิตรครึ่งหรือ2ลิตรเนี่ยเด็กๆ เขารดน้ำนะคะเนี่ยดอกเนี่ยคือเวลาสอนคนเนี่ยมันต้องสอนแบบต้องสอนให้คิดเป็นน่ะไม่ได้สอนให้ใช้แรงงานดูสิศิลปะชั้นยอดเนี่ยอ่ะคุณแม่ที่แบบเพนติ้งออกมาตรงนี้หน่อยสิคุณแม่อ่ะคุณยายเดินไปหาเขาบอกว่าคนฝันของคุณยายเนี่ยคือคุณยายก็ไม่ได้ฝันนะนะเพียงแต่บอกว่าฉันก็อยากอยู่กับภูเขาอะอ่ะตอบสิไปถึงนู่นนั่นน่ะยายเห็นนะขึ้นไปถึงครึ่งกระจกละจะจบตรงนั้นหรือไปต่ออีกนิดนึงถ้าตรงนี้หนูว่าจะน่าจะพอค่ะเพราะว่าสีจะเริ่มใกล้กับผนังแล้วค่ะแต่ว่าในชั้นสุดท้ายนั้นยังมีรายละเอียดของภูเขาที่เรายังสามารถมองเห็นได้เบาๆอะค่ะเบาๆใช่ค่ะแต่ว่าจะปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยนี่คนนี้ล่ะค่ะทำฝันของคุณยายให้เป็นภูเขาเพราะเข้ามาแค่สีไอ้8,000บาทของเขาอะแค่ผีเสื้อ ใบไม้เห็นไหมหลานที่ส่งมาก็เป็นอะไรที่น่ารักมากก็เดี๋ยวตามมาดูเอาครอบครัวมาดูนะลูกว่าสีที่พวกเราบริจาค กันมาเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะสอนให้เด็กๆปาปากยอทำเอาสักฝั่งหนึ่งทางด้านนู้นแต่เราขึ้นก่อนอย่าให้เขากลัวเราเพื่อจะเห็นว่าความกล้าของเขาเขาจะเป็นส่วนหนึ่งเวลาเขาขึ้นมาที่เนี่ยคุณยายก็ใช้ตรงนี้แหละเป็นที่อบรมนะจ๊ะเดี๋ยวตอนเย็นอัปเดตนะลูกนี่เห็นไหมคะภูเขาขึ้นไปอีกลูกนึงแล้วไม้เลื้อยของคุณยายไปแล้วคุณยายบอกเดี๋ยวโยงไปไม้เลื้อยเนี่ยเราจะเก็บมันไว้นะไปเรื่อยๆสวยไหมคะสวยไหมคะสวยมากค่ะสวยมากเนี่ยสวยเพราะอะไรคะสวยเพราะเราอยู่กันได้หมดอันนี้เขาวางอยู่เก่าแล้วเนาะเนี่ยเขาวางอยู่เก่าคุณยายเอาออกไปโถนึงเผื่อมันจะได้แบบนึกถึงเนี่ยอันนี้คือการทำงานที่เป็นการทำงานช่วยเด็กกลุ่มแรกของเรานะคะแล้วก็เรามาดูทางขึ้นรถของคุณยายเดี๋ยวคุณยายกลับมาทำงานด้วยนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวสีมาจะส่งขึ้นมาให้เลยลูกแม่ชีทัศนาบอกเมื่อคืนนี้มาแล้วจ้าอันนั้นเขาเป็นคนอ่ะดูแม่ชีไม่ใช่ดูอันปันเนี่ยคุณยายสอนอันปันถ้าสายน้ำมีแค่คนคิดอับอันปันลูกเก็บอันนี้แล้วไปเข้าอันนู้นต่อโอเคไหมลูกไปปิดน้ำก่อนไปขอเข้าแล้วเดี๋ยวพอ2โมงเช้าไปกินอาหาร3โมงประชุมกับคุณยายนะ3โมงคุยกับคุณยายหน่อยจะได้รู้เอาพ่อเข้าไปด้วยเสาะพูดกันไม่ทันนู่นล่ะค่ะเราเห็นแล้วค่ะเด็กๆเริ่มไปละเนี่ยพอตอนนี้พอคุณยายมีเวลาน้อยเรียกมาก็เลยไม่ได้คุยคอนเซ็ปต์เดี๋ยว3โมงเป็น3โมงที่ฟังคอนเซ็ปต์โอเคไปเราไปปาสำลักเลยปาเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวให้เด็กๆค่อยดึงออกอันนี้ก็สวยนะถ้ามองจริงๆมันมีหญ้าแต่หญ้ามันจะออกดอกอ่ะผ่านเข้าเลยนี่ไงเราจะพบเด็กที่จะสร้างบ้านได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์เห็นไหมคะเดี๋ยว3โมงเด็กๆ เข้าประชุมกับคุณยายฟังคอนเซ็ปต์นะจ๊ะกินข้าวแล้วคุยกับคุณยายก่อนจ้ะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะซึ่งคุณแม่คิดว่าเขาช่วยได้คือเราต้องสอนเขาว่าวันหนึ่งเราไม่มีเราต้องไปถึงที่สุดได้ยังไงถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเราไม่มีในสิ่งที่เราเคยมีเราจะไปให้ถึงที่สุดได้ยังไงเราตรวจต้นลั่นทมของเราเข้าด้านหน้าเลยค่ะ
ให้มองเห็นว่าต้นตะแบกออกดอกแล้วอันนี้คือความสมบูรณ์ของการล้อมที่ดีให้ดูตัวอย่างลงไปเลยค่ะตะแบกออกดอกไอ้ออกใบแล้วนะคะเราเริ่มเห็นละถ้าตุ้มต้นไม้ดีต้นไม้พร้อมที่จะต่อยอดเลยเนี่ยค่ะตะแบกออกใบแล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นใบตะแบกไหมแล้วก็ลั่นธมเริ่มเข้ามาเดี๋ยวเราจะสอนคณะแม่ชีเก็บลั่นธมตะแบกออกดอกตะวันรายงานและอันนี้ค่ะต้นลั่นธมเมื่อวานนี้อาจจะช้ำหน่อยเพราะว่าใช้เครื่องมือในการนั่นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเราไม่รีบนะคะเห็นความเป็นลั่นธมที่ขึ้นไปแล้วไหมคะภูเขามีนั่นละมีเขียวละมันไม่โล้นละตรงไปเลยอันนี้ก็ออกแล้วต้นว่าชมพูความดูจุดจอดตรงนี้พอชมเขาเอาลั่นธมขึ้นไปมองจากข้างบนจะเห็นดอกเนี่ยเนี่ยวันนี้เราจะต้องปลูกลั่นธมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะช้ำบ้างแต่ถ้าการดูแลดีแล้วจากนั้นเดี๋ยวต้องวางแผนเราเริ่มมองเห็นภูเขาที่มีต้นไม้สูงเห็นนางกวักไหมมีใบละลั่นธมเขียวขึ้นอันนี้เป็นการรายงานข่าวนะคะต่อไปเลยค่ะอันนี้เพื่อให้เห็นเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดให้คุณยายด้วยเวลาที่เราเห็นว่าเมื่อคืนนี้เขาก็ทำงานกันจนกระทั่งคุณแม่ต้องขึ้นไปอ่ะเพราะไม่งั้นเขาก็จะกังวลนะคะอันนี้เดี๋ยวเก็บหมดและอันนี้จะสอนเด็กปากกยออันนี้จะสดได้ในวันวิสาขะหรือไม่เป็นโจทย์ของคณะแม่ชีค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่ก็เรียนรู้กับคนที่นี่มากเลยเขาเก่งจริงๆเพียงแต่ว่าเขาต้องเปลี่ยนนิสัยบ้างในเวลาที่พวกเราต้องการตัวอย่างของการเป็นครูเพราะถ้าที่นี่เป็นที่สร้างครูนะโหจะสนุกมากเลยค่ะตรงไปเลยตอนนี้เราจะเริ่มมาทำพื้นหลังคายังไม่ได้เอาอะไรออกอีกเยอะสมชายต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาคุณแม่เห็นไม้ไผ่ที่อยู่บนหลังคานะอาจจะต้องเก็บก่อนใส่ลงมาถูกหัวคนโอเคก็สอนคนก็อย่างนี้ละค่ะเห็นอะไรก็ชี้ไปก่อนคือคุณแม่มองว่าเห็นอะไรเราก็ชี้ไปก่อนละเพื่ออะไรคะเพื่อสร้างคนการชี้ไม่ได้ชี้สั่งนะคะชี้สอนที่เนี่ยชี้สอนชมคุณแม่ไปวกดูแล้วต้นเล็กๆเนี่ยตายภูเขาลงมาต้นใหญ่ๆถ้ามันมีใหญ่ที่สวยมันบังอ่ะชมนึกถึงก้อนหินทางด้านฝั่งตรงข้ามของกุหลาบคุณแม่ได้เลยถ้าใหญ่แล้วสวยเพราะเวลามองจากมุมบนไอศวอลมันควรจะมีสีลั่นธมบ้างแล้วถ้ามีลั่นธมสูงใหญ่อาจจะไปใส่ตรงกุฏิที่ห้าหลังแต่ตอนนี้เรายังใส่ไม่ได้เอาไปใส่ตรงที่คุณแม่ต้องการเพราะรอบไอโซวอลมันเป็นลั่นธมโอเคไหมต้นใหญ่ตุ้มดีเอาไปไว้ทางด้านนู้นส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวเราหาวิธีการทำเรื่องที่จะเอาน้ำไปถึงให้คณะไม่ชีเห็นไหมพอคุณยายมาใส่แมสเลยพอคุณยายมาเธอใส่ไหมเธออยู่ด้วยกันเขาบอกว่าตอนนี้อยู่บ้านเดียวกันยังต้องใส่แมสเลยพ่อย่าปะค่ะเราต้องใส่แมสค่ะถ้าเราไม่ใส่แมสเราจะกลายเป็นปัญหาเฮ้ยกระทรวงสาธารณสุขเขาขอร้องเราอยู่นะจ๊ะเขาขอร้องเราอยู่วันนี้เราหลอกปลาเราไม่ไปตรงที่ปลารอเราหลอกปลาได้ทุกวันทุกคนนะตอนนี้ชมปลานะไม่ชมคุณยายมาละดูนะเราไม่ให้เขาเห็นเราก่อนนะเขาจะรอเราที่ตรงไหนแอบดูย่องเห็นไหมไม่ไปดักประตูนู้นเลยมาทันทีโอ้โหนี่ยังไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหลอกไม่สำเร็จเพราะชิรอคอยหู้ยตายแล้วหิวมากใหญ่เลยปากจ้ะอย่าแย่งกันลูกไปไกลๆนู่นไปดักตรงนู้นโถ่เอ้ยลูกเอ้ย
ทำไมฝึกแล้วไม่เป็นเลยตากะตากาไม่ได้นะจ๊ะไอตัวเล็กมานี่ไอตัวเล็กมานี่ยายให้ตรงนี้เนี่ยพอได้กินหน่อยอิ่มแล้วทางนี้ลูกทางนี้ลูกอ่ะกระจายลูกกระจายอ่ะกระจายลูกไอตัวใหญ่ดูดูอีตัวใหญ่อ่ะต้องให้มันก่อนยังไปรังแกคนอื่นอ่ะลูกอ่ะตัวอื่นเริ่มมาช้าลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าหวังว่าเราจะหวานโปรยไปให้ถึงเห็นไหมคะไอแต่ตอนหิวนี่ยังไงก็ตะกามนะตอนหิวนี่ยังไงก็ตะกามนะดูสิไปลูกไปไกลๆน่ะเห็นไหมคะโอเคแหมเหมือนคนเลยพอบอกอะไรเนี่ยเว็บเว็บล่มเลยนะคะเพราะว่าฉันก็ต้องได้โดยที่ไม่ได้สนใจอ้าวละสงบละสงบละเดี๋ยวเราค่อยให้เราลอกสองนะลูกนะป่ะอย่าให้เปลืองนะกินกระจายเนี่ยพอกระจายไม่กระจุกเนี่ยไม่มารวมกันละน่ารักมากอ่าค่ะไปที่พี่หมอนุ้ยเราก็กินเหมือนกันพี่หมอนุ้ยวันนี้ทำอะไรคะข้าวยำได้ค่ะมาตั้งแต่ซอยเลยอันนี้อะไรคะพี่หมอนุ้ยอันนี้แกงเรียงแกงเรียงโอ้ยแกงเรียงเนี่ยมาเล็งกับคุณยายอ่ะอันนี้ตั้งแบบเปื่อยๆเลยนะหอมหอมมาวันนี้เราจะลงรายละเอียดเพราะว่าเราพูดแล้วพี่หมอนุ้ยต้องสอนว่ามีดต้องคมค่ะมีดต้องคมแล้วก็บางจ้ะแล้วก็ผักเนี่ยเราก็ต้องจับม้วนนะคะออกมาเพราะวันนี้คุณยายอ่านแล้วคุณยายพากได้เลยค่ะยังไงนะจ๊ะม้วนยังไงอ่ะเดี๋ยวทำก่อนอันนั้นก็หั่นไปได้ไม่เป็นไรเนี่ยค่ะเราจะผักทุกอย่างเนี่ยม้วนรวมในนี้ค่ะโอ้อันนี้แหละที่ไม่เคยรู้ค่ะคือเอานี่ใบขมิ้นใบมะกรูดอ่อนไหนคะใบขมิ้นอ๋อขมิ้นใบขมิ้นห่อมะกรูดอ่อนแล้วก็เชื้อพูม้วนอยู่พี่หมอนุ้ยดูอันนี้เทคนิคโอ้โหนี่บรรดาแม่ครัวทั้งหลายที่ไม่เคยรู้ว่าเขามีวิธีการทำการหั่นผักที่เราต้องใช้ในมื้อเดียวกันเอายางมาให้พี่หมอนุ้ยดูคุณแม่ดูอะไรดูหั่นอย่างเงี้ยคุณแม่ทำไม่เป็นทีนี้เนี่ยทีละอย่างแต่ไอ้เทคนิคอันนี้น่าสนใจอันนี้พี่หมอนุ้ยจะต้องฝึกใช่ไหมอันนี้ก็คือการม้วนผักขมิ้นใบใหญ่ก็อยู่ข้างนอกผักอะไรใบเล็กๆชะพูก็รองข้างในจากนั้นก็จะเป็นมะกรูดอ่อนค่ะและอะไรอีกคะชะพูมะกรูดแล้วก็เรามีใบอะไรแล้วก็ใส่ได้นะคุณแม่เช่นใบโหระพากระเพราสะระแหน่เนี่ยเราก็ใส่ได้หมดคุณแม่ก็กินได้นะค่ะสะระแหน่กระเพราหรือแม้แต่โหระพาแล้วก็ใส่ได้ค่ะอ่อมแซ่บค่ะอ่อมแซ่บมีวิตามินซีค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าวิธีการคือเอามาเป็นกลุ่มเดียวกันจากนั้นพี่มโนยมาซอยทางนี้ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ตะไคร้มันห่อไม่ได้นะตะไคร้มันนั่นค่ะมันต้องแยกค่ะแล้วก็ซอยฉีกโอ้ถึงว่าสิเวลาเรากินทำไมเรารู้สึกพี่มโนยก็ทำอะไรเร็วแป๊บๆก็ออกมาเป็นชุดเพราะว่าวิธีคิดเนี่ย mindset อันนี้ต่อจากการสอนเด็กปากยอเลยนี่ค่ะอันนี้ค่ะต้องให้พี่หมอนุ้ยเป็นครูทำอาหารของเด็กปากยอแล้วก็สมมติแต่ต้องสอนอย่างนี้นะอันนี้จานแล้วก็ตะไคร้แล้วก็หั่นรวมไปตะไคร้บางๆอันนี้เดี๋ยวก็มาให้คุณแม่เลยไม่ต้องให้คุณแม่หยิบอีกหรอกอันนี้แหละยำมาเลยนะเพราะเราเห็นเป็นเซตเดี๋ยวเราไปดูอันนี้เราต้องบอกชนิดมีดได้ไหมไม่ต้องคุณแม่เอามีดบางๆมีดปอกผลไม้ก็ได้บางอ๋ออันนี้ก็แบบทำให้แบบละเอียดเลยใช่ค่ะอย่างนี้ก็พ่อคุณแม่ก็สบายค่ะพี่หมอนุ้ยคะเอาข้าวมายำเลยเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูถาดก่อนคุณแม่มาดูถาดสมบูรณ์ก่อนจอยดึงมันเลยมาวางตรงนี้แหละแสงสวยไหมคะถาดเมื่อกี้เพราะวันนี้คุณแม่ไม่ต้องนั่งอ่านบทธรรมแล้วไงแบบมาอยู่กับพี่หมอนุ้ยไงมาดูตรงนี้พอกิน2มื้อได้มั้ยมื้อเช้านี่ค่ะโดยปกติพี่หมอนุ้ยเขาจะเซตให้คุณแม่เป็นอย่างนี้นี่อันเนี้ยคุณแม่ชอบมากเลยขอให้เป็นอย่างเนี้ยในเซตเนี้ยสำหรับกลางวันของคุณแม่นะคะส่วนเช้าเนี้ยจะให้พี่หมอนุ้ยยำเลยอันนี้เป็นเซตกลางวันคุณยายนะไม่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวเซตกลางวันนุ้ยจะเอาไปให้คุณยายตุ่มด้วยเอาเซตใหญ่ไปแล้วก็ไปแบ่งเป็นเซตเล็กๆคุณแม่อ๋อโอเคอันนี้เซตเช้าไปเลยค่ะเช้าอ่ะ
เอาผักอันนี้ของพี่มณีโปรยค่ะคุณแม่แม่ไม่โปรยมาเลยจะกินของพี่มณีราดนี้ก่อนอ๋อราดน้ำก่อนอ๋ออันนี้เราก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะน้ำบูดูของเราเนี่ยสะอาดสะอาดแบบไม่เค็มมากด้วยแล้วจากนั้นพี่มณีโปรยของพี่มณีมาอยากให้เห็นว่าลูกศิษย์เนี่ยทำอะไรคุณแม่ซัพพอร์ตหมดเนี่ยค่ะง่ายๆเลยค่ะถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดร้านนะเราก็ทำอย่างเงี้ยแหละคณะแม่ชีของเราเนี่ยอันนี้คุณยายชอบกินผักใช่ไหมค่ะคุณยายก็เอาผักไปเยอะหน่อยอันนี้ชอบมากเลยเก็บในสวนบ้านเราหมดนะคะใช่ค่ะเก็บริมทางอันนี้เก็บในสวนบ้านเราหมดเลยไอเนี่ยคราวที่แล้วเขาเอาขึ้นไปเขาไม่ได้เอาอันนี้ไปให้ยายเขาไม่รู้ว่ายายชอบอันนี้มันเป็นฟอสฟอรัสใช่ไหมเป็นไรนะเป็นโปรตีนคุณแม่อ๋อโปรตีนค่ะโปรตีนนี่คือมะพร้าววันหลังต้องให้สอนมะพร้าวคั่วอีกวันหลังนะคะเอาทีละอย่างเพราะเรากินกันบ่อยมากเลยและนี่ค่ะมะม่วงพี่หมอนุ้ยยำมาโดยวิธีการเอาของที่บ้านสองบ้านนะคะอันเนี้ยและกุ้งแห้งอย่างดีห้ามใส่สีนี่โรยไปตอนแรกเราก็คิดว่าไอ้น้ำปูดูเนี่ยจะใส่ที่หลังโอ้ไม่เขาให้มันไปเค็มกับข้าวค่ะเราจะมีรสชาติเผ็ดหน่อยๆได้ไงไหมจ๊ะเผื่อคนกินเผ็ดได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวใส่พริกอ๋อเขาก็ซอยพริกซอยพริกอ้าวจ้ะทีนี้นิดหนึ่งคราวนี้คุณยายจะคุกในขณะที่พี่หมอนุ้ยซอยพริกน้ำลายเริ่มมาแล้วนะคะคนทางบ้านนะคะฮะมาและเรตติ้งขึ้นทันทีเมื่อได้มีเวลากินนะฮะพี่ติงเหลืออีกกี่วันเนี่ยกักตัวเนี่ยนี่พอไหมคะคุณแม่ดีเลยค่ะคือคุณแม่เพียงแต่ให้มันมีรสชาติตอนนี้คุณแม่ได้กลิ่นอยู่นะคะคุณแม่ไม่เป็นโควิดการทำกลิ่นของคุณแม่ดีวันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนถ้าอยากกินอย่างนี้นะคะยังมาไม่ได้เพราะถูกกักตัวท่านทำได้เลยค่ะผักที่บ้านท่านมีอะไรนะคะตัวยังไม่อดอยากไม่หิวโหยแต่แล้วเดี๋ยวก็จะมีแกงเลียงอีกหนึ่งถ้วยอันนี้แน่นอนตอนนี้อร่อยมากและนี่ค่ะผักของเรามานี่เลยค่ะคนดีมาตรงนี้ก่อนเราจบรายการก็ตรงนี้แหละเพราะว่าคุณยายไม่สามารถที่จะพูดไปไอนะเริ่มแล้วนะนี่เมื่อวานนี้เขาเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนบริจาคคุณยายอันเนี้ยทำอะไรได้แกงเลียงแล้วค่ะคุณแม่โอ้โหใส่แกงเลียงแล้วค่ะอันนี้คือมะนาวนะคะเนี่ยเราไปเก็บจากบ้านข้างๆเนี่ยที่เขาให้นะคะโอ้โหดูกล้วยเขาสิอันเนี้ยขอคุณยายเอาไว้สำหรับเธอมาลาสิมายืนตรงนี้กันสิจ้าเธอจะหลบทำไมวันนี้จะไม่ได้ไปตรงนั้นเพราะว่าคุณยายเปลี่ยนมุกเปลี่ยนมุกอันนี้กินได้ด้วยเหรอฮะที่มันนุ้ยกินนี่โหระพาค่ะคุณแม่โหระพาเนี่ยบ้านคุณแม่นี่ไงคะสดขับลมค่ะขับลมนี่โหระพาขอตรงนี้ปลูกกระเพราแดงกระเพราเหลืองลูกจ๋าคุณยายกินทั้งหมดเลยนะตอนนี้คุณยายต้องกินขับลมกระเพราหูข้าวผัดกระเพรากระเพราอันนี้โหระพาคุณแม่โหระพาอันนี้คือกระเพราแดงกระเพราขับลมขับลมเนี่ยจิ้มตรงนี้ลูกจับตรงนี้เป็นครัวของคุณยายส่วนตรงนี้อย่าปลูกเลยตำลึงสวัสดีนะจ๊ะพ่อครัวทำอะไรล่ะของเรามาสิมาอันนี้ครัวแม่กบวันนี้ทำอะไรคะลูกวันนี้ผมตอนเช้าจับข่ายครับกับยำคุณเคียงหมูกับคุณเคียงปลาขอยายสักหน่อยได้ไหมได้เขามีอยู่เอามาแล้วค่ะคุณแม่ค่ะเอาใส่หม้อมาแล้วค่ะเขาทำวัฒนธรรมการกินนะคะแล้วก็ส่งข่าวไปที่แม่กบเพ็ญบอกว่าเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมหนูมาอยู่ที่นี่ยายเลยอิ่มไปด้วยมาลาพร้อมกันมาลาตรงนี้มาโอ้ยดีหันไปเจอกันก็ตอนนี้เราก็ต้องเขาบอกว่าที่ราชบุรีก็หลายคนก็แค่ไปมาแต่ของเราเนี่ยถ้ายังเสี่ยงอย่าเพิ่งมานะคะเพราะว่าคุณแม่เองก็มีโอกาสที่จะแบบติดง่ายอะเอาเป็นว่าคุณปลอดภัยเหมือนพวกนี้เขากักตัวเขาอยู่กับเรามาแล้วเรียบร้อยก็มาแต่ทุกคนก็ต้องใส่แมสแต่คุณแม่เนี่ยเอ็กเซปต์เฉพาะนี่แต่ทั้งวันเนี่ยก็ต้องใส่อาหารอร่อยกินกันหลายคนจากคุ้มดำเนินมาแล้วค่ะกินกันทั้งนู่นเลยค่ะทั้งสังฆะใหญ่เลยนะคะวันนี้เนี่ยเขาคงต้องปลูกต้นไม้กันทั้งวันส่วนครอบครัวเล็กๆของเราที่ดูอาหารคุณแม่ก็อาศัยนะคะความรักของทุกคนที่มีต่อคุณแม่
ให้มันมีธาตุขันที่แข็งแรงขอบคุณเมื่อวานนี้มีลูกศิษย์หลายคนบอกว่าเห็นคุณแม่แจ่มใสสดชื่นคุณแม่สดชื่นขึ้นไหมครับผมแหมสดชื่นไหมคะโภชนากรดีสดชื่นไหมคะ อย่าลืมปลูกนะปลูกนะเอาทั้งหมดนะและอันนี้ก็ปลูกเป็นถั่วอะไรของเธอก็ได้เธอปลูกเลยเนี่ยตรงบริเวณเนี้ยเราเรียกชมจันทร์ไงตำลึงเก็บไว้นิดนึงนะคะคุณแม่ก็แจงเรียงกันเช้าๆได้ได้คุณแม่เนี่ยกินชมจันทร์ไป10ดอกยังไม่ขับถ่ายเองเลยเพราะตอนนี้เขาไม่ให้ดีท็อกวันนี้เดี๋ยวขอไปเก็บตำลึงอ้าไม่ใช่ชมจันทร์มากินกับอันนี้เอาละค่ะเราทั้งหมดจะพูดคำเดียวกันว่าสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะขอบพระคุณไปที่แม่กบด้วยนะจ้ะนี่เชฟใหญ่ผมไม่กบเขานะอ่ะอันนี้มาถวายพี่น้อยค่ะมาถวายคุณยายและอันเนี้ยไปเปิดแกงเลียงก่อนคุณแม่ค่ะช่วยแกงเลียงนะคะอ๋อ